สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่เคลย์แม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยนะคะวันนี้แอนกับเทย่าจะพาไปเที่ยวสวนสาธารณะในเมืองลูอิสวิลล์รัฐเท็กซัสนะคะแอนชอบมากเลยค่ะที่จะพาลูกไปสวนสาธารณะเพื่อที่จะพาเขาไปปล่อยพลังค่ะแล้วก็ชอบที่กว้างๆให้เขาได้ไปวิ่งเล่นแบบนี้นะคะแล้วสวนสาธารณะที่นี่นะคะอันนี้นะคะเราดูมาจาก Google แล้วว่าเขามีอะไรหลายอย่างห้องน้ำเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีสวนน้ำนะคะแต่ว่าสวนน้ำนี่เขาปิดช่วงหน้าหนาวอยู่แต่ที่เราชอบและเราเห็นก็คือเราเห็นรูปปั้นที่ทำจากเหล็กนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วก็มีรูปมีอะไรอธิบายเกี่ยวกับสัตว์นั้นๆด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมาะกับเด็กดีมากและอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อนค่ะทุกคนเราก็เลยแวะไปดูกันค่ะปรากฏว่าเทย่าชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็เดินไปกับแอนตลอดทางเดินไปวิ่งเล่นไปตลอดทางเลยนะคะและระหว่างทางนั้นก็จะมีป้ายบอกว่าอันนี้ส่วนนี้จะไม่มีการตัดหญ้าตัดอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะปล่อยให้เป็นมีเป็นเขตของดอกไม้ป่าขึ้นได้ตามธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะแล้วระหว่างทางเป็นจุดๆไปก็จะมีรูปปั้นสัตว์ที่ทำจากเหล็กนะคะแล้วก็จะมีรูปอธิบายว่าสัตว์นี้คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงเขาคือพูดง่ายๆก็คือมีความรู้ให้กับเด็กในระดับหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็ยังมี playground หรือสนามเด็กเล่นเด็กด้วยนะคะมีทั้งสำหรับเด็กเล็กเด็กโตอยู่ติดกันเลยค่ะซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอย่างดีแล้วก็ดูแลลูกได้ทั่วถึงดีนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะวิ่งออกไปถนนหรือไปที่อื่นๆที่เรามองไม่เห็นนะคะจะบอกว่าเทย่าชอบสนามเด็กเล่นที่นี่มากๆเลยค่ะมีของเล่นอยู่อย่างหนึ่งที่เทย่าชอบมากที่สุดและโฟกัสอยู่กับมันได้นานมากๆเลยนะคะซึ่งเทย่ายังไม่เคยเห็นจากที่อื่นที่เราเคยไปมาค่ะแต่ที่นี่มีและเขาเล่นได้นานเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะว่ามันคืออะไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูไปชมสัตว์ตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์จริงๆนะคะสัตว์ที่ทำจากเหล็กที่เขาปั้นขึ้นมานะคะแล้วก็เดินดูธรรมชาตินิดหน่อยก่อนจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะตามเทย่ามาเลยค่ะทุกคนThank you.
ฝนไล่กลับบ้านค่ะทุกคนดูดิดูดิแหละเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะและถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe and Share เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย